เราอยากจะมาปรับฟังก์ชันเพลย์นิดนึงนะคะใน Member Function Play ตอนนี้ก็คือเมื่อคุณเล่นกับสัตว์ความสุขของเขาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปริ้นว่าสัตว์ชนิดนี้กำลัง playing ส่วนอาจารย์อยากจะปรับนิดนึงก็คือในการพิมพ์การเล่นนะคะสัตว์แต่ละชนิดจะมีวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีการเพิ่มความสุขก็ยังเหมือนกันสัตว์ทุกชนิดจะเหมือนกันคราวนี้ถ้าสมมติเราอยากจะทำแบบนี้นะคะเราจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเอาตัวแปรนี้ออกไปก่อนสมมติเป็นแบบนี้คราวนี้ในคลาสลูกนะคะก็คล้ายๆกันก็คือเราก็คล้ายๆกับอยากจะ redefine ฟังก์ชันนี้นะคะ redefine ฟังก์ชันนี้ตอนนี้คือ happiness เราไม่สามารถที่จะปรับได้เพราะว่าตัวแปร happiness ของ base class มันเป็น private อยู่มาคุณแก้ไขโดยตรงไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่คุณอยากจะแล้วคุณก็อยากจะให้เหมือนของ super class แหละแต่สิ่งที่คุณอยากจะปรับเพิ่มก็คือเวลาเขาเล่นนะเขาเล่นยังไงเขาสัตว์แต่ละชนิดอาจจะเล่นไม่เหมือนกันนะคะคราวนี้สมมติว่าตรงนี้เราก็อยากจะให้มันมีชื่อเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อเราเข้าถึง name ไม่ได้เราก็ใช้เป็น get name นะคะในตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้เป็นการ get happiness เอามาบวกแล้วก็ set ค่า happiness ก็ได้นะสมมติว่าเรามีฟังก์ชัน set happiness อยู่ใน super class นะคะคราวนี้เวลาเขา play นะข้างบนก็เขียนว่า playing แต่ข้างล่างก็อยากจะเพิ่มเติมว่าเขาเล่นอะไรนะเดี๋ยวจะเติมไปนิดนึงก็แล้วกันนะคะไม่ต้องใส่ชื่อแล้วเพราะว่าสมมติประมาณนี้ก็เป็น is playing เหมือนเดิมแต่คุณอยากจะเติมนิดนึงว่าเขาเล่นอะไรนะคะ playing หมาชอบเล่นอะไรนะเล่นบอลโอเค playing with บอลนะคะตัวนี้แมวก็จะมีตรงนี้คล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปปรับแก้แมวด้วยแมวเล่นอะไรดีฮะแมวมันชอบเล่นหนูก็แล้วกันนะ playing จริงมันต้องจับหนูนะ playing with mouse เป็นหนูก็แล้วกันนะ playing with mouseคนนี้สังเกตนิดนึงว่าตอนนี้โค้ดเพลงของ animal กับโค้ดเพลงของ dog นี่มันก็มีความคล้ายกันถูกไหมมันก็จะมี2บรรทัดนี้ที่มันเหมือนของ animal เลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ dog อะค่ะ dog กับ cat เพิ่มแค่บรรทัดที่3เข้ามาเท่านั้นแต่ว่าตรงนี้เวลาที่เรา redefine แบบนี้เนี่ยโค้ดมันก็จะเริ่มซ้ำซ้อนละมันจะมีวิธีที่จะลดโค้ดตรงนี้นะคะโดยการใช้ syntax เราสามารถที่จะใช้ syntax แบบนี้ animal แล้วก็ colon แล้วก็ play นะคะตรงนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะไปเรียกฟังก์ชัน play ของ base class ของเราได้โดยใช้ syntax นี้นะคะเราไปแก้ของ dog ด้วยการทำแบบนี้ก็จะทำให้ตัว happiness เนี่ยมันก็ถูกเพิ่มไปด้วยแล้วมันก็จะพิมพ์คำว่าชื่อสัตว์แล้วก็ is playing ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูโค้ดนิดนึงก็คือของ super เนี่ยก็จะมี happiness แล้วก็มันก็จะ print is playing คนนี้เดี๋ยวเราจะมาลอง print ดูว่าการที่เราเรียกใช้ฟังก์ชันของ super class หรือ base class แบบนี้มันทำงานได้จริงไหมเดี๋ยวอาจารย์จะปรับตรงนี้นิดนึงจะได้เห็นเดี๋ยวอาจารย์จะใช้เป็นแบบนี้ก็แล้วกันเปลี่ยนเป็นตัว O อย่างนี้นะคะเดี๋ยว playing แบบนี้นะ compile ได้นะคะแล้วก็เนี่ย doggy is playing มันก็เอา playing ของ animal มาใช้เนาะดูจากตรงนี้ก็คือมันเอา animal playing ของ animal มาใช้ก็คือมันก็ print is playing แล้วก็มันก็จะ print ต่อว่าถ้าเกิดเป็นหมาเนี่ยมันก็จะเล่นกับลูกบอลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเขียนโค้ด
เราสามารถที่จะ reuse code ของ base class ได้การ reuse code ก็คือทำแบบนี้คุณก็ไปเรียกฟังก์ชันของ base class ก็จะทำให้ code มันไม่ซ้ำซ้อนนะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรา reuse code ของ base class อันนี้คือประโยชน์ของ inheritance เลยนะประโยชน์ของ inheritance ก็คือช่วยในการ reuse code ช่วยทำให้โค้ดมันไม่มีความซ้ำซ้อนการคุณเขียนรอบเดียวใช้ได้หลายที่ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่า play ใน base class มันเปลี่ยนนะคะ class ของ derive มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมคุณก็แก้ไขแค่ครั้งเดียวนะคะอย่างตะกี้ที่เราไปแก้ตางมานิดนึงอะนะคะ derive class มันก็แก้ไปหมดเลยอันคือข้อดีนะคะ